าดูที่ลิซซี่กันดีกว่านะครับอดีตสมาชิกของ After School นะครับมาอัปเดตถึงคดีความกันหน่อยที่เธอเมาแล้วขับว่าเป็นอย่างไรครับลิซซี่ครับอดีตสมาชิกวงเกิร์ลกรุ๊ป After School ก็ได้ก่อคดีขับรถในขณะมึนเมาครับทำให้เกิดอุบัติเหตุชนเข้ากับรถแท็กซี่ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยแหละครับโดยลิซซี่เองก็ได้เดินทางไปขึ้นศาลกลางในกรุงโซลเพื่อรับฟังการตัดสินคดีนี้ซึ่งศาลนี่ก็ได้สั่งให้ลิซซี่รับโทษจำคุกเป็นเวลา1ปีครับในข้อหาขับรถในขณะมึนเมาแล้วก็ขับรถฝ่าฝืนไฟจราจรแต่ในตอนนี้ลิซซี่ยังไม่ได้รับโทษแต่อย่างใดเนื่องจากเป็นโทษที่รอลงอาญาเอาไว้นะครับถ้าเกิดเราย้อนกลับไปนะครับ18พฤษภาคมปีที่แล้วเนี่ยลิซซี่ก็ได้ก่อคดีขับรถในขณะมึนเมาจนทำให้เธอขับรถชนแท็กซี่คันหนึ่งบนสะพานยองดงนะฮะซึ่งก็อยู่ในย่านกังนัมซึ่งถือว่าโชคดีมากที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บส่วนตอนนี้นะครับการตรวจสอบปริมาณแอลกอฮอล์ลิซซี่เนี่ยพบว่ามีแอลกอฮอล์ในเลือดของเธอราวๆ 0.197% ซึ่งถือว่าสูงกว่าที่กฎหมายกำหนดส่งผลให้เธอก็ถูกยึดใบขับขี่โดยในวันที่14กันยายนที่ผ่านมาลิซซี่ได้ร้องไห้นะครับขอโทษแฟนๆกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผ่านทาง Instagram Live ครับหลังจากที่ศาลตัดสินลงโทษจำคุกลิซซี่ในความผิดข้อหาเมาแล้วขับเนี่ยเป็นเวลา1ปีเธอก็ได้กล่าวคำขอโทษแท็กซี่ที่ทำให้ต้องเดือดร้อนเพราะว่าเธอนอกจากนี้ครับลิซซี่เองก็ได้ขอโทษแฟนๆด้วยที่ทำให้ต้องผิดหวังกับการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายของเธอเองโดยลิซซี่ครับบอกว่ายอมรับนะว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดอย่างมหันต์ที่เธอตัดสินใจขับรถทั้งๆที่ดื่มแอลกอฮอล์มาแต่ต่อจากนี้เธอสัญญาว่าจะไม่มีเหตุการณ์แบบเดียวกันนี้เกิดขึ้นอีกในชีวิตของเธออย่างแน่นอนเพราะเธอไม่อยากสร้างความผิดหวังให้กับใครซ้ำซ้อนรวมถึงตัวของเธอเองด้วยครับแล้วคดีความเรื่องมาแล้วขับที่นู่นเนี่ยโหหนักมากนะผมคิดหลายๆคนที่เป็นเคป๊อปเนี่ยแล้วก็โอ้โหแค่เกินมันนิดเดียวเนี่ยก็โดนแบนเลยนะใช่แล้วกฎหมายเขาก็แรงด้วยในการลงโทษต่างๆนานาเนี่ยนะฮะครับ